วัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านปฐมอินดี้วันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตของครูและนักเรียนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงในทุกๆวันกับถนนสายที่เป็นปัญหาระดับชาติรอย3013บวินปลวกแดงถนนที่สร้างไม่เคยเสร็จและไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จคลิปนี้เราจะพามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของครูในงานที่อยู่นอกเหนือการสอนการพานักเรียนข้ามถนนในสภาพจราจรที่ขับขันจะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือมีปัญหาอย่างไรหรือหากท่านคิดว่าเรื่องนี้ควรจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังสักทีด้วยการสร้างสะพานลอยก็ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยครับกล้องโกโปร10ผ่องมากสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของปฐมอินดี้ครับผมตอนนี้คุณหมูอยู่หน้าโรงเรียนนะครับวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่เวรจราจรประจำสัปดาห์นะครับนะของคุณหมูอยู่เวรวันพฤหัสนะครับทำหน้าที่ในเวรวันพฤหัสเนาะก็โรงเรียนเราตอนนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับมีครูผู้ชายมา10กว่าคนแล้วนะครับก็จะแบ่งเวรกันได้ลงตัวประมาณเวรละ3คนปกติถ้าครูผู้ชายน้อยนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับนะอย่างสัปดาห์หนึ่งก็จะได้2ถึง3วันนะเมื่อก่อนเนี่ยนะนะหรือบางคนบางทีก็มาทั้งสัปดาห์เลยนะครับคนเดียวไม่ไหวนะมันต้องมาตั้งแต่เช้าต้องตื่นเช้าทุกวันแล้วก็เนี่ยมาเจอสภาพจราจรแบบนี้มันจะหนักนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็โชคดีมีครูผู้ชายมาเยอะนะครับนะก็แบ่งกันได้หน่อยนะวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่เวรจราจรนะครับนะที่นี่หน้าโรงเรียนนะครับนะตอนนี้ร้านเลข7สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถนนนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับถนนนี้เขาเหมือนเขาหยุดสร้างไปแล้วนะครับเห็นทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนเขายกเลิกสัญญาเขาทิ้งงานนะครับเขาไม่ได้ยกเลิกเขาทิ้งงานไปแล้วนะครับก็ไม่มีการทำต่อนะแต่ว่าคุณหมูก็เห็นสังเกตเห็นเขาขุดท่ออยู่ฝั่งนู้นนะครับนะเพราะว่าฝั่งนี้เขาฝังท่อเสร็จหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้มาเก็บงานฝั่งนู้นยังไม่ได้ขุดท่อเลยมันเป็นท่อระบายน้ำนะครับนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีจัดการเสาไฟฟ้านะครับนะไม่รู้ช้าที่ใครนะครับตอนนี้เราไม่กล้าโทษผู้รับเหมานะแบบเต็มๆนะเพราะว่าทางการไฟฟ้าเพิ่งจะมาตั้งเสาเองเนี่ยตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เนี่ยนะครับทางโน้นถ้าเกิดว่าจัดการระบบสาธารณูปโภคยังไม่เสร็จเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทำถนนนะครับมันวุ่นวายนะหลายอย่างเนาะก็ไม่รู้จะโทษใครดีถนนเส้นนี้เป็นทางหลักอีกทางนึงที่เขาใช้เข้านิคมอุตสาหกรรมนะครับทางที่จะไปนี่ก็เป็นสองนิคมใหญ่ๆเลยแหละนะครับช่วงนี้เราต้องแข่งกับชั่วโมงเร่งรีบของชาวบ้านนะครับเวลาที่เขารีบไปทำงานอะไรเงี้ยบางคันจะไม่จอดนะครับบางคันก็ตีมึนฝ่าไปเลยนะบางคันน่าเกลียดถึงขั้นฝ่าเด็กๆออกมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีคนมีน้ำใจบ้างไม่มีบ้างนะครับของเราก็จะมี3คนเป็นเวรจราจรนะครับฝั่งโน้นอยู่2คนนะฝั่งโน้นต้องช่วยดูเด็กๆคอยรับเด็กๆอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงคอยโบกส่วนฝั่งนี้ก็จะมีคุณครูเวรที่คอยวัดอุณหภูมินะคอยวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้เด็กที่สแกนแล้วนะครับส่วนคุณหมูก็ทําหน้าที่เป็นคนโบกรถนะครับส่งสัญญาณให้ฝั่งโน้นเตรียมพร้อมเนี่ยตอนนี้รถติดยาวมากนะครับวันนี้รู้สึกว่ารถจะติดยาวมากนะฝั่งนู้นเขามีสร้างสะพานด้วยนะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าพอรถมันชะลอแล้วเขาจอดง่ายนะครับบางทีแล้วทางมันโล่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนทงเท่าไหร่
ปัญหาคือหมามันจะข้ามถนนมันชอบข้ามถนนไปมาฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนู้นมีร้านปิ้งไก่นะครับปกติหมาฝั่งเราจะไม่ค่อยอยากข้ามถนนไปเท่าไหร่มีแต่หมาฝั่งนู้นจะมานะเพราะว่าที่โรงเรียนมีของกินนะครับแต่วันนี้หมาฝั่งนี้จะข้ามไปทางนู้นอย่างเดียวจริงๆข้ามไปมาหลายรอบนะอันตรายมากนะนอกจากโบกเด็กแล้วยังต้องโบกหมาอีกนะครับแต่ละวันเนี่ยนะฝั่งนู้นมีร้านปิ้งไก่อยู่หน้าร้านเลข7นะครับด้วยข้ามไปฝั่งนู้นได้กินบ้างยังไม่ได้กินแล้วไม่รู้จะข้ามไปทำไมนะช่วงนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วนะครับรถก็จะเบาๆลงแหละแล้วก็นักเรียนก็จะบางๆลงแล้วนะก็จะเหลือทีนี้ก็จะเหลือนักเรียนที่มาสายนะครับเหลือนักเรียนที่มาสายแล้วก็ทีนี้ครูก็จะเข้าไปนะไม่ได้โบกให้แล้วนะครับถ้าหลัง8โมงไม่ได้โบกให้แล้วฝั่งนู้นก็จะบางๆแล้วนะครับนานๆทีพี่ต่อยเก็บเลยก็ได้8โมงแล้วโอเค8โมงแล้วนะครับเดี๋ยวให้เก็บด่านดีกว่าขยะหน้าโรงเรียนเริ่มมาอีกแล้วนะครับเวลาที่มีเวรคุณหมูเทไรคุณหมูจะมาเก็บตลอดโอ้เรียนนี่โผล่มาเลยเวลาที่มีเวรคุณหมูจะมาเก็บตลอดนะครับแต่มันก็จะโผล่มาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่หน้าโรงเรียนนะบางทีคนก็มักง่ายบางทีโยนมาทั้งถุงดำเลยก็มีนะครับสังคมที่นี่ก็มันก็นะอย่างว่าแหละคนร้อยพ่อพันแม่นะครับบางคนมาอาศัยอยู่เฉยๆมาอาศัยอยู่มาหากินหาเงินเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ช่วยกันไม่ได้คิดที่จะช่วยกันบำรุงรักษาแต่หลายๆคนส่วนใหญ่เลยครับ 99.9% นะครับเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีนะครับอย่างตรงนั้นถุงดำทั้งถุงเลยโยนมานะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนที่คุณหมูมาเก็บนะพอดีมือมีปัญหานะครับเขาเรียกว่าหิดหรือโดนเหมือนโดนเชื้อโรคเชื้อราอะไรสักอย่างตอนนี้ยังไม่หายเลยนะเป็นมา2สัปดาห์แล้วนะครับนะมันเป็นตุ่มใสๆที่มือเนี่ยที่เนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็คันจะคันอยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้ซื้อยามารักษาเพราะว่าเดาว่ามันน่าจะหายเองนะแต่ปรากฏว่ามันไม่หายนะครับนะไม่รู้ไปโดนไม่โดนอะไรเข้านะครับหมูยังหาสาเหตุไม่เจอเลยนะแต่ที่รู้มั่นใจว่ามันเกิดจากตรงนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันเริ่มจากมันเริ่มคันจากตรงนี้นะธงที่ใช้โบกนี่หมูก็ทำเองนะครับทำขึ้นมาเองเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นธงสำเร็จรูปอ่ะผืนมันจะบางนะครับมันไม่ค่อยกางนะครับบางทีลมมานิดเดียวมันก็ไปมันก็ลู่ละคนมักจะเข้าใจว่านาธงเนี่ยเวลาโดนลมมามันจะปิวสวยสวยงามจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเป็นธงที่โบกแบบนี้เราต้องตีให้มันขนานกับพื้นอย่างเงี้ยถ้ามันบางแล้วมันจะลู่นะคุณหมูก็เลยทำใหม่นะครับโดยการใช้ผ้าใบนะครับนะผ้าใบสีแดงนี่แหละผืนหนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้เสาที่มันเบาขึ้นนะครับเป็นเสาพลาสติกนะอันนี้ก็จะมองเห็นชัดหน่อยนะครับเป็นผ้าใบซื้อมาตัดเอาเลยตัดเอาแล้วก็เย็บเอาเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตอนเช้าของครูเนาะแล้วก็ใครที่ว่างานครูสบายก็เดี๋ยวลองมาดูได้นะครับนะค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูประถมเนี่ยนะครับต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยนี่ยังไม่รวมการไปลบกับนักเรียนนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับก็เลิกเรียนยันนู่นแหละห้าโมงเย็นกว่าเด็กๆจะกลับบ้านหมดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเอกสารเรื่องงานนอกเหนือจากการสอนอีกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณครูทั่วประเทศด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับมายืนปิดคลิปข้างบ่อขยะเนี่ยโอ้กลิ่นสุดยอดเลยตอนนี้